ช่วงสุดท้ายของรายการดูสวีทนะครับช่วงนี้ต้องบอกว่าเป็นสันนิบาตลูกนกแหละครับคุณทำอะไรของคุณครับเต้นครับผมใช่ครับนี่เต้นครับบอกให้เต้นเดี๋ยวช่วงนี้ไปดูพี่ฮิมดีกว่านะครับคุณไม่ได้ไปสัมภาษณ์ไม่ได้ไปสัมภาษณ์เสียดายมากเขาบอกว่าฮิมไปแล้วทีไรแกไปแทะโลมน้องๆทีผมก็ว่าสงสารไม่ต้องไม่ต้องสงสารเด็กในมอเขาแล้วพอผมไม่ไปเป็นไงรู้ไหมเป็นยังไงฮะสาวใสหน้ามอที่มาใสทุกคนเลยแล้วก่อนที่คุณไปหน้าตาเป็นไงครับโอ้โหดูดีมากเลยสาวใสวัดดอนเราไปติดตามในช่วงนี้ดีกว่ากับสาวใสหน้ามอครับสวัสดีค่ะปุณนะคะปุญญวีรัตนพัทรพงศ์ค่ะตอนนี้ก็ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดลชั้นปีที่4ค่ะนิสัยส่วนตัวของปุณนะคะปุณจะเป็นคนร่าเริงสดใสค่ะแล้วก็จะชอบปาร์ตี้กับเพื่อนนะคะเข้าสังคมปกติแล้วอ่ะก็จะเป็นคนชอบอัปเดตแฟชั่นเทรนด์ใหม่ๆอะไรเงี้ยค่ะชอบดูแฟชั่นที่เที่ยวที่คุณกับเพื่อนๆ นะคะชอบไปกันมากที่สุดเลยก็คือเราจะชอบไปเที่ยวต่างจังหวัดกันค่ะไม่ว่าจะเป็นทะเลภูเขาอะไรเงี้ยสไตล์ของพวกเราก็คือเราจะชอบกินนะคะอาหารทะเลเนี่ยเป็นอาหารโปรดของพวกเราเลยถ้าเป็นในกรุงเทพเนี่ยเราก็ชอบเดินห้างเดินชิมร้านเบเกอรี่ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะสำหรับหนุ่มๆในสเปคนะคะชอบเป็นผู้ชายที่ดูสะอาดสะอาดนะคะแล้วก็ดูแบบสุขุมดูแบบเรียบร้อยดูแบบเนียบๆได้ประมาณนี้ค่ะนิ่มๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคนะคะสำหรับผู้ชายทะลึ่งนะแต่ก็ถ้าเลี่ยงได้นี่ก็ไม่อยากจะเจอเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะสำหรับงานอดิเรกนะคะที่ปุณชอบทำมากๆเลยก็คือสินค้าแฮนด์เมดค่ะตอนแรกเนี่ยปุณก็ทำสินค้าเพื่อใช้เองนะคะวันนี้ก็เลยนำตัวอย่างมาให้ทุกคนได้ดูกันสินค้าก็คือนี่ค่ะกำไลข้อมือนะคะอันนี้เนี่ยปุณใช้วัสดุจากกระดุมค่ะก็เป็นไอเดียเก๋ๆอย่างนึงนะคะใครๆที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะแวะมาหาปุณที่ร้านก็ได้นะคะหลังเอสพลานาดนะคะชื่อรัชดาพลาซ่าโซน B ซอย2ค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะใส่สินค้าน่ารักกิ๊บเก๋แบบนี้นะคะหนุ่มๆจะต้องติดใจแน่นอนเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ข้างในร้านพาแล้วนะคะในนี้เนี่ยก็จะมีสินค้าวินเทจหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ารองเท้าหรือว่ากระเป๋านะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะเอาใจหนุ่มๆเพื่อที่เขาจะมาเลือกกระเป๋าให้สำหรับสาวๆกันดีกว่าวันนี้คุณก็เลยอยากจะแนะนำกระเป๋าค่ะหนุ่มๆคะกระเป๋าสวยๆแบบนี้ราคาแค่ 1,750 บาทเท่านั้นนะคะเหมาะกับสาวๆมากๆแล้วสไตล์แบบนี้เหมือนแบบแนววินเทจนะคะใส่กับชุดนักศึกษาก็ดูสวยไหมนี่รู้สึกจะเป็นแบบเดียวกันนะคะอันนี้ชื่อรุ่นว่ารุ่นมินิค่ะมีหลายสีนะคะถ้าดูที่เชลเนี่ยจะมีหลายสีมากๆเลยแต่นี้ก็ออกหวานๆหน่อยนะคะในที่สุดคุณก็ได้มาแล้วนะคะวันนี้คุณก็เลือกซื้อกระเป๋าไซส์มินิตัวนี้กลับบ้านนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของคุณก็หมดแล้วนะคะหนุ่มๆหรือว่าสาวๆนะคะที่สนใจมาเลือกซื้อกระเป๋าหรือว่ารองเท้าสวยๆเนี่ยก็แวะมาได้เลยนะคะที่ร้านพาค่ะสำหรับวันนี้คุณต้องลาไปก่อนนะคะลาทำหน้าพลาดแล้วก็ตกลงมาโดนตักน้องเขาใช่ไหมเข้าใกล้ไม่ได้เมื่อกี้เนี่ย
เป็นถือว่าเป็นบุญของน้องปุณเขานะที่ไม่ได้เจอพบพานคนอย่างคุณเนี่ยถ้าเบื่อจริงพอหลังจากช่วงที่ผมจบไปนี่ครับไม่ได้เจอเลยอะไรแบบนี้สวยๆงามๆดีแล้วนี่ไงมีสวยๆงามๆแต่สาวเซ็กซี่น่ารักขนาดนี้ยังไงสาวเซ็กซี่อยู่ไหนนี่เล่ามาอะไรอาวอะไรเยปุนนั่นแหละมาในช่วงนี้ไอ้นี่อะไรเป็นช่วงใหม่หวยหรือไงเป็นช่วงใหม่ในรายการครับก็คือทุกๆสัปดาห์เนี่ยนะครับเราก็จะมีแขกรับเชิญจะอธิบายน้องๆในบ้านฟังด้วยนะครับก็จะมีคะแนนให้แขกรับเชิญ40คะแนนโดยวัดจากคำถามของพี่4คำถามคนไหนได้คะแนนสูงสุดนะครับในรอบ2เดือนเราจะขอเชิญกลับมาเป็นแขกรับเชิญเราอีกรอบนึงผมว่าคะแนนกว่าเดิมคะแนนมันต้องเท่ากันเยอะแน่เลยเดี๋ยวเก้าอี้สตูเราต้องเพิ่มเลยนะเอาสัก 7-8 คนมานะคุยกันไม่รู้เรื่องเลยครับเอาล่ะเราคะแนนสูงสุดตอนนี้ 33.5 น้องอะไรน้องอะไรน้องอะไรจำไม่ได้เหมือนกันนะครับไม่เป็นไรลูกแพรลูกแพรลูกแพรน้องลูกอ่ะมาสัปดาห์นี้นะครับเราจะเริ่มถามจากคำถามแรกกับน้องมาก่อนดีกว่าครับลีลาท่ายากสะพานโค้งครับสะพานโค้งได้ทำท่าได้ไหมลีลาท่ายากในความคิดของหนูผู้ชายควรจะต้องเล่นท่ายากไหมตีลังกายิงก็มีบ้างซัมเมอร์ซองก็มีบ้างค่ะมีบ้างโอกาสไหนที่เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าแรกๆคบหากันเนี่ยแล้วไปทำอย่างนั้นเนี่ยผู้หญิงจะรังเกียจไม่จริงไหมไม่จริงค่ะไม่จริงเหรอไม่จริงถ้าเขาทำเก่งถ้าเขาทำเป็นจำแบบว่าโอ้เข้าไปในสมองส่วนฮิปโปแคมปัสเลยเหรอโอ้โหพี่คนนี้ตรงไหนวะลูกสูบฮิปโปแคมปัสเนี่ยยังจะพาไปดูเลยเกินอย่างนั้นเลยเหรอก็ถ้าเกิดว่าแบบอ่ะสมมติว่าเป็นในห้องน้ำในครัวโอ้ยเตาร้อนร้อนมือจุ่มน้ำร้อนไว้แปลว่าไม่เคยละสิไม่เคยในห้องครัวเนี่ยคือเหมือนทอดไข่เจียวอ่ะเราไม่เราทอดไข่เจียวอยู่แล้วทำอะไรอย่างเงี้ยก็แฟนเราทอดอยู่ข้างหน้าเราทอดอยู่ข้างหลังไงเพราะบางทีผู้หญิงกลัวกลัวเตาร้อนกลัวร้อนกลัวร้อนพี่สอนขับมอเตอร์ไซค์ก็ได้มั้งเนี่ยแล้วข้อ2ข้อ2นี่ข้อแรกให้คะแนนไปเลยป่ะให้คะแนนให้คะแนนให้คะแนนก่อนดิให้คะแนนก่อนคนนี้ถูกใจผมมากเอาไป10คะแนนซับเสียวซีดความเซ็กซี่ความเซ็กซี่ยังไงคิดว่าตัวเองเนี่ยนะครับเวลาไปตามแบบที่สาธารณะหรือเช่นเที่ยวกลางคืนอะไรเงี้ยผู้ชายเข้ามาจีบเยอะผู้หญิงส่วนใหญ่เขาบริหารเสน่ห์กันเราใช้วิธีการยังไงในการแบบเขาเรียกว่าทักทายเซย์ไฮหวานเสน่ห์ของเราเลยนะบริหารเสน่ห์ของเราถ้าเกิดว่ามีคนที่เราชอบใช่ไหมคะใช่ครับเราเห็นอยู่ตรงนั้นอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะคะก็อาจจะแบบเหลือบไปมองแล้วก็เหลือบไปมองก่อนเหลือบไปมองไหนลองมองกล้องมองไปทางกล้องนี้อย่าไปคิดถึงหน้าตากล้องนะมันเสื่อมมากก็อาจจะเหลือบไปมองแล้วก็ค่อยหันมาใหม่ก็ทำเหมือนไม่สนใจแล้วก็หันไปมองแบบเหมือนไปมองทางอื่นแต่ว่าเป็นทางเขาแล้วค่ะเป็นองศาเดียวกันอ๋อเหมือนทางผ่านทางผ่านใช่เหมือนก็มองเขาเป็นทางผ่านให้เขาเห็นเราอะไรอย่างงี้เดี๋ยวสักพักเขาเข้ามาขอเบอร์เองนี่แล้วคืนนึงนี่อย่างน้อยสายตานี่กี่ครั้งกี่คนเดียวในร้านเคยทำให้ผู้ชายเข้ามาจีบได้มากที่สุดที่เคยนับเนี่ยประมาณกี่ชีวิตต่อวันนึงเหรอคะต่อคืนนึงไงต่อคืนนึงคืนนึงที่เราออกไปกินข้าวดิ้งกับเพื่อนเงี้ยสี่คนแล้วทำยังไงถึงจะได้เบอร์หนูไปทำยังไงเหรอคะใช่เขาต้องยังไงเขาถึงจะได้เบอร์หนูไปในที่เที่ยวเงี้ยเพราะบางคนไม่ให้ไงที่เที่ยวหนูไม่ให้ค่ะไม่ให้เลยไม่ให้เลยเพราะว่าไม่ได้มีทาร์เก็ตผู้ชายเที่ยวไงไม่ชอบผู้ชายทาร์เก็ตงั้นงั้นแปลว่าเรามองให้เขาเดินเข้ามาแล้วเขาก็ชวดไปเงี้ยแหละเข้ามาแบบก็แค่นั้นแหละให้เขาเสียเซลล์เล่นๆให้โลกเราสวยไม่เสียวเราเร็วกับมีหน้าห้องน้ำชายเต็มตลอดเลยต่อคิวกันอยู่4คนนั้นน่ะให้เร็วหน่อยแดงมันดึงกระเจ้าที่โถฉี่ใหญ่เลยไลเซอร์แดงไลเซอร์แดงโอ้ยจริงโอเคสำหรับข้อแซ่บเสียวซีดนะครับโอ้โหน้องเขานี่มันซีดจริงอะไรจริงนะให้กี่คะแนน9คะแนน19แล้ว19แล้วถัดมาครับข้อสุดข้อที่3ของเรา
จูมุจิมิจูมุจิมินี่คือพูดถึงเรื่องของผู้หญิงทุกคนจะต้องมีใครเป็นคนจิมไม่ใช่จิมินะเว้ยแต่ว่ามันต้องมีความน่ารักหรือว่าความอ่อนแออ่อนโยนของตัวเองอยู่คิดว่าช่วงเวลาไหนที่เป็นเวลาที่เราต้องการแบบไออุ่นต้องการอ้อนอะไรเงี้ยมีไหมมีในโมเมนต์ของเราไหมมีค่ะมีบ่อยเลยมีบ่อยด้วยเวลาอยากได้อะไรจะทำยังไงครับตัวอ่อนแอสมมติว่าพี่ฮิมเป็นคนรู้ใจเราแล้วเราอยากจะได้ไม่ต้องสมมติเอาเรื่องจริงก็ได้สมมติว่าเป็นลาบของมึงแล้วแหละวันนี้ยอมพี่คะจับต่ำกว่านั้นบีบมีบีบมีบีบขาอ่อนแล้วบีบขาอ่อนเนี่ยไปดูนี้มาอยากได้จังเลยอ่ะอะไรล่ะจ๊ะเอออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วส่วนใหญ่เขาจะยังไงครับฟีดแบคของผู้ชายที่เวลาเราไปอ้อนเขาก็แบบพาไปช้อปปิ้งเลยหรือแบบว่าบางทีก็อาจจะช่วงนี้ทำงานเหนื่อยมากเลยอ่ะเออเบื่อจังเลยเขาก็งั้นเดี๋ยวพาไปเที่ยวเนาะเขาก็พาไปพักผ่อนอะไรเงี้ยแล้วก็อ้อนอะไรเงี้ยค่ะจะเป็นสไตล์นี้ต้องรู้จักมักจีนานขนาดไหนถึงจะยอมอ้อนไอซื้อของคงไม่นานสามอาทิตย์ก็พอแล้วค่ะสามอาทิตย์ก็พอแล้วเอาล่ะให้คะแนนนะครับสำหรับความขี้อ้อน8คะแนนและข้อสุดท้ายนะครับบะบะโอบะนั่นคือหุ่นของเรานั่นเองตีคู่เลยครับยืนให้คุณผู้ชมแล้วก็พี่ฮิมนะครับยืนกับไอ้บ้าฮิมเนี่ยครับนะครับอันนี้พี่จ้ายืนด้วยจะได้โอ้โหพอมาชิดอย่างนี้แล้วโอ้ยนี่สเปคผมเลยนะแบบขาวขาสวยกระโปรงสั้นเนี่ยไม่ต้องมาสเปคคุณสเปคผมเลยนะครับไงฮะเป็นไงครับกล้องซูมไปซูมมาได้นะครับคุณผู้ชมได้ดูด้วยนะครับความขาวของน้องเขาเดี๋ยวผมออกนี่สูงเท่าไหร่ครับสูงเท่าไหร่ครับ172นะครับสัดส่วนครับสัดส่วน35 24 35เลยเหรอครับ24แล้วก็ข้างล่าง36โอ้ยใหญ่สรุปถ้าเป็นคุณเนี่ยคุณครับผมขอดูท่าโพสเซ็กซี่ก่อนโพสเซ็กซี่สักโพสหนึ่ง1 2 3ไปโอ้ยเอาไปเลยเอาไปเท่าไหร่10คะแนนแล้ววันนี้นะครับน้องมาของเราได้คะแนนพี่พระเจ้าไป37แต้มโอ้ย3แต้มเองครบแล้ว40ยากมากนะครับตั้งแต่ทำรายการมาผมยังไม่เคยให้ใครเต็ม10 2ดอกนี้เลยมาอีกมาอีกเอาละครับวันนี้นะครับทีมต้องขอบคุณสปอนเซอร์ผู้น่ารักของเราด้วยวันนี้ต้องขอขอบคุณนะฮะเสน่ห์ง่ายๆที่ดูดีนะครับผมกับลีโอเบียครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากสิงห์ร้านช็อปครับและที่สำคัญครับต้องขอบคุณแขกรับเชิญของเราด้วยนะครับน้องมาขอบคุณครับวันนี้เรามาเจอกับทีมและพี่เป็นเจ้าใหม่นะครับที่เก่าเวลาเดิมทางดูดทีวีวีคหน้านะครับเซ็กสุกะจังของเราจะมาเยือนที่นี่อีกครั้งหนึ่งแบบเต็มรูปแบบใหญ่แว่นที่เอกใหญ่แว่นเอกที่ร้องคีโมจิเราไปเจอเขาดีกว่านะครับอาทิตย์หน้าแต่วันนี้ต้องขอขอบคุณนะทุกท่านที่ติดตามรับชมกันด้วยนะครับอาทิตย์หน้าอย่าลืมมาเจอกันสดๆที่นี่ทางดูทีวีกับรายการดูสวีทวันนี้พวกเรา3คนลากันไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับอรัมปตี สนับสนุนโดย DOB